น้าชายน้องปีใหม่ส่งข้อความถึงแมทพิรณีอย่าเอาชื่อหลานไปเกี่ยวจากกรณีที่แมทพิรณีให้สัมภาษณ์ถึงกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นว่ารู้สึกเบื่อและอึดอัดยอมรับว่าเป็นคนพูดแรงความจริงแค่อยากบอกว่าบางเรื่องมันไม่จริงอาจจะผิดที่ผิดเวลาไปบ้างและเราใจร้อนเกินไปแต่ได้เรียนรู้ก็ผิดพลาดหลายอย่างถ้ามีอะไรที่โมโหกันอย่าขอให้มาลงที่ตนคนเดียวสิ่งที่เสียใจที่สุดคือการที่คนรอบข้างได้รับผลกระทบไม่อยากให้ไปว่าใครเลยโดยเฉพาะแม่ของตนครอบครัวสงกรานต์เตชะนรงค์และแอปทักษะอ่อนรวมถึงน้องปีใหม่ด้วยล่าสุดน้าชายของน้องปีใหม่ได้เข้ามาฝากข้อความถึงแมทพิรณีหลังจากที่ได้ฟังคำสัมภาษณ์ว่าคุณแมทกับพี่สงกรานต์จะทำอะไรก็ได้ทุกคนมีสิทธิ์ของตนเองและพื้นที่ส่วนตัวอยู่แล้วไม่ว่ากันแต่กรุณาอย่านำชื่อหลานผมไปเกี่ยวข้องในเรื่องส่วนตัวของผู้ใหญ่ครับเพราะยังไงก็ตามการเติบโตของน้องปีใหม่คือและควรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับสองครอบครัวแค่นั้นก็พอครับขอบคุณครับ#เด็กไม่ลืมอะไรง่ายๆนะครับ